ครับทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง Jackie Journey ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลักๆเลยเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลนะครับเพราะว่าทุกตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือเรามีเหตุผลที่เราอยากได้ทั้งหมดนะฮะใน15ตัวนี้ก็คือใน15ตัวที่เรามีอยู่บนราวแขวนตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวสำหรับเสื้อผ้าทุกชิ้นเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าโอ้แจ็คกี้เห็นว่ามันสวยดีนะครับเราเดินผ่านร้านหรือว่าเรา browse shopping ออนไลน์เราเห็นว่าแบบเสื้อผ้ามันสวยแล้วเราก็ซื้อมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับสำหรับผมมันมีที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเอพิโซดที่ยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะมาเล่าถึงเหตุผลแล้วก็จะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจนะครับว่าทำไมเราถึงอยากมีเสื้อผ้าชิ้นชิ้นนี้นะครับเอาเป็นว่าขอเริ่มจากชิ้นที่เราซื้อมาเป็นชิ้นแรกๆในชีวิตก่อนเลยนะครับก็คือน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เป็นน้องจากบาเลนเซียก้านะครับบาเลนเซียก้าซัพพอร์ตเวิลด์ฟู้ดโปรแกรมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยติดตาม Instagram นะครับของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมใส่ตัวนี้บ่อยมากนะครับเป็นตัวโปรดเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีความโคตรนะครับมีโคตรก็คือมีความเป็นแบบอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่า saving lives changing lives Balenciaga support world food program นะครับ world food program คืออะไร world food program เนี่ยก็คือเป็น international organization นะครับที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือปัญหาของ food hunger นะครับที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ที่ซื้อเสื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราไปเที่ยวที่โตเกียวนะครับไปโตเกียวแฟชั่นวีคที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นว่าในร้านในบูติกบาเลนเซียก้าเนี่ยเขามีตัวนี้อยู่แล้วก็ทุกๆการซื้อเสื้อผ้าที่เป็นบาเลนเซียก้าซัพพอร์ตเวิลด์ฟู้ดโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะมีการโดเนท 10% นะครับถ้าจำไม่ผิดเขาจะโดเนท 10% เพื่อที่จะเอาไปให้ World Food Program นะครับ contribute เอาไปสนับสนุนให้กับบัดเจ็ตของโครงการนี้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่า1มันมีประโยชน์แล้วก็2ก็คือเราชอบความมันไอคอนิกนะครับมันมีโลโก้ที่มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เคยมีแบรนด์ไหนแบรนด์แฟชั่นไหนที่ collaborate กับ international organization อย่างเช่นองค์กรระหว่างประเทศอย่างนี้มาก่อนการที่มันมีแฟชั่นโลกของแฟชั่นมันอินทิเกรตกับโลกของ international organization เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันคูลมันแปลกดีมันแหวกแนวแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งมายสโตนที่บาเลนเซียก้าเริ่มทำนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ตกอยู่ที่ประมาณตอนนั้นราคาน่าจะประมาณ 13,000 นะครับ 13,000 บาทเป็นตัวแรกเลยนะฮะที่แบบซื้อมาจากบูติกบาเลนเซียก้าเลยนะครับโอเคตัวนี้เสร็จนะฮะมากันที่ตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้เป็นแบรนด์จากสวีเดนนะครับเป็นแบรนด์ Acne Studio นะครับ Acne Studio ก็คือเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักนะฮะเป็นแบรนด์สายมินิมอลจากทางสแกนดิเนเวียนนะครับนี่นะฮะก็เป็นตัวนี้ไอคอนิกเหมือนกันเพราะว่าซื้อใส่มาบ่อยมากเป็นตัวที่แบบใส่บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มที่สุดเพราะว่าราคาตอนนี้ตัวนั้นมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ400ยูโรนะครับแต่ว่าช่วงคริสต์มาสเราซื้อช่วงคริสต์มาสอันนี้ซื้อมาหลายปีแล้วเหมือนกันน่าจะช่วงปี2018น่าจะได้นะครับก็5ปีมาแล้วนะครับตัวนี้ซื้อมา5ปีแล้วแต่ว่าคุณภาพเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นวูล 100% นะครับแล้วก็ด้วยทรงเนี่ยมันมีความ timeless มัน minimal มัน timeless ทรงมันดีมาก silhouette มัน stay to shape อย่างเงี้ยตลอดเลยนะฮะแล้วเราก็มีการดูแลที่ดีนะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยผมจะเป็นคนที่ดูแลเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของผมดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักแห้งการส่งซักนะครับหรือว่าการที่ต้องซักด้วยมืออะไรเงี้ยเราก็จะทำการ take care เป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อผ้าวูลนะครับ 100% ตอนที่ซื้อมาตอนแรกๆอ่ะมันก็จะมีความแบบใส่แล้วมันจะคันๆนิดนึงแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆ 2-3 ปีอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเริ่มเข้าที่แล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ใส่บ่อยที่สุดเลย cost per use คือแบบต่ำมากแน่นอนนะฮะค่ามูลค่าการใช้งานต่อครั้งเนี่ยตัวนี้น่าจะแบบเหลือหลัก5บาท10บาทก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราใส่แบบแทบวันเว้นวันเลยจริงๆนะครับตัวนี้แบบใส่แบบเสื้อยืดข้างในก่อนแล้วเราก็เอาเสื้อตัวนี้นะครับมันเป็นเสื้อเชิ้ตนั่นแหละแต่ว่ามันดูทรงมันอาจจะคล้ายๆแบบอัลเทอร์แวร์จริงๆก็คือมันก็ใส่แมทชิ่งแล้วก็สไตลิ่งได้แบบหลากหลายแบบมากนะครับตัวนี้
แล้วมันก็ดูดีมากด้วยก็คือแบบวันไหนที่ขี้เกียจแต่งตัวพอใส่เสื้อตัวนี้ปุ๊บนะครับพูดแล้วก็ใส่ให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าวันไหนที่เราใส่เสื้อตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบจากลุคแคชชวลแคชชวลธรรมดาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบลุคฟอร์มอลได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวจะเพื่อนๆจะดูจากชุดนี้ใช่ไหมนี่เป็นชุดอยู่บ้านนะครับนี่เป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดานะครับแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงเทเลอร์นะครับพอเราใส่นะครับตัวนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะว่ามันก็คือแบบอยู่ดีๆก็คือภายใน5วินาทีก็คือแปลงร่างนะครับกลายเป็นลุคแบบลุคฟอร์มอลได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะถ้าติดกระดุมเข้าไปอีกมันก็จะดูแบบเปลี่ยนลุคในทันตาเลยเห็นไหมฮะก็คือตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มที่สุดนะครับสำหรับ Acne Studio ไม่คิดไม่ผิดนะครับที่ซื้อตัวนี้มาแล้วก็ซื้อได้ราคาดีด้วยนะฮะได้ราคาแบบในตอนได้ราคาในตอนช่วงเซลล์ด้วยนะครับราคาเต็มอยู่ที่400ยูโรนะครับไม่ใช่400บาท400ยูโรแล้วก็ลดเหลือประมาณ200หรือ180เนี่ยแหละไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่เกิน200ยูโรแน่นอน200ยูโรนะปีนั้นก็ตกประมาณ 8,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ 8,000 บาทแล้วก็การที่ได้เสื้อวูล 100% นะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากแล้วก็ด้วยทรงด้วยเนื้อผ้าด้วยมันใส่ได้ตลอดอย่างเงี้ยนะฮะก็คือตอนแรกๆที่เราซื้อแฟชั่นเนี่ยสินค้าแฟชั่นเนี่ยเราก็ไม่ได้คำนึงถึง availability นะครับหรือว่าการที่เราสามารถเอามาใส่ได้บ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราแค่คิดถึงว่าตอนที่เราซื้อเราแค่คิดถึงว่าเราชอบดีไซน์ชอบแบรนด์นะครับโอเคละหลักๆชอบชื่อแบรนด์ด้วยชอบความเอสเธติกความมินิมอลของแบรนด์แล้วก็ชอบที่มันเชฟมันมินิมอลนะฮะมันหายากนะครับมินิมอลแล้วก็มีคุณภาพดีเนี่ยจะคิดว่ามันหายากตัวถัดไปนะครับเป็นตัวที่3นะครับสำหรับตัวที่3อันนี้นะฮะเป็นแบรนด์Vetements นะครับ Vetements Antwerpen นะครับ Antwerp Belgium นะครับก็คือเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยเหตุผลหลักๆเลยที่แจ็คกี้อยากได้เพราะว่าผมเนี่ยเคยเรียนนะครับอยู่ที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่เบลเยียมนะครับที่เมืองอันทเวิร์ปก็คือเป็นภาษาเฟลมิชนะครับภาษาดัตช์ที่เรียกชื่อเมืองอันทเวิร์ปในภาษาอังกฤษนะครับเป็นแบรนด์เวทมองนะครับตัวนี้เวทมองลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับข้างหน้าเขาจะมีเป็นการสกรีนโลโก้อันทเวิร์ปนะครับเบลเยียมแล้วก็มีสัญลักษณ์ของชื่อเมืองอันทเวิร์ปเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันทเวิร์ปแล้วก็ประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็มีการ embroidery นะครับบุด้วยเวทมองเป็นโลโก้เวทมองอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เหตุผลหลักที่สำคัญก็คือเราเคยเรียนอยู่ที่อันทเวิร์ปนะครับเราได้ใช้ชีวิตอยู่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตประมาณ3ปีนะครับที่อันทเวิร์ปเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมนะครับแล้วก็การที่ได้มีแฟชั่นแบรนด์โปรดด้วยเวทมองก็คือต้องถือว่าเป็นแบรนด์โปรดเพราะว่าในช่วงปีนั้น 2015-2016 ที่เราอยู่ที่อันทเวิร์ปอะเวทมองกำลังเกิดนะครับช่วงนั้นเวทมองคือแบบไฮป์มากเป็นแบรนด์แฟชั่นที่แบบฮือฮาแล้วก็ใหญ่โตนะฮะมีคนพูดถึงมากที่สุดในช่วงนั้นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยทีเชิร์ตตัวเนี้ยต้องบอกว่าถ้าใครเคยมาเที่ยวประเทศเบลเยียมมาเที่ยวเมืองอันทเวิร์ปอะจะเห็นว่าในร้านกิฟต์ช็อปที่เป็นแบบคนอินเดียคนปากีสถานที่เขาเปิดร้านกิฟต์ช็อปขายนะฮะเขาก็จะมีเสื้อผ้าที่เป็นแบบเป็นฮูดดี้นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตของแต่ละเมืองเพื่อนๆนึกออกไหมครับเวลาเพื่อนสมมติไปเที่ยวปารีสไปเที่ยวนิวยอร์กไปเที่ยวมิลานไปเที่ยวฮ่องกงอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีเสื้อเชิ้ตที่เป็นแบบตามร้านกิฟต์ช็อปที่สกรีนแบบสกรีนชื่อประเทศชื่อเมืองฮ่องกงเมืองนิวยอร์กเมืองโตเกียวอันเนี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ที่เมืองอันทเวิร์ปเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อเชิ้ตอันเนี้ยซึ่งปกติมันเป็นลายที่แบบในร้านกิฟต์ช็อปเขาขายกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเดมนาเนี่ยเดมนาเกอซาเลียนะครับดีไซเนอร์เฮดดีไซเนอร์สมัยที่เขาอยู่เวทมองนะครับเขาก็จบที่ Royal Academy of Antwerp ซึ่งเขาก็น่าจะเดินผ่านร้านปากีสถานที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็ไปได้แบบแรงบันดาลใจหรือว่าไปแบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่าก๊อปปี้หรือว่าแรงบันดาลใจได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ทำลายเนี้ยออกมานะฮะแล้วก็แต่สำหรับเราที่เราซื้อเลยหลักๆก็คือเราชอบแบรนด์นะครับเราชอบเมืองอันทเวิร์ปเราชอบแบรนด์
แล้วก็พอสองสิ่งนี้มันมารวมกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นความชอบนะครับอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับคล้ายๆกับตัวบาเลนเซียก้านี้เลยเพราะว่าเราชอบแบบชอบความแฟชั่นของบาเลนเซียก้าอันนี้อาจจะแบบกึ่งๆโลโก้เมเนียนิดนึงเนาะอาจจะแบบมีความแบบอยากโชว์โลโก้แต่ว่าหลักๆเลยตัวนี้คล้ายกันก็คือเราชอบในความที่มันมีการทำงานร่วมกันกับแบรนด์องค์กรระหว่างประเทศก็คือ World Food Program ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์แฟชั่นเวดมองแล้วก็เอาความท้องถิ่นของเมืองอันจวบมาผสมผสานกันนะครับสองตัวนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆกันมีสตอรี่ที่เรื่องราวคล้ายๆกันนะครับตัวถัดไปนะครับตัวที่4แล้วนะครับสำหรับตัวที่4นี้เป็นแบรนด์จาก Martin Rose นะครับ Martin Rose เป็นดีไซเนอร์ชาวอังกฤษนะครับที่ก็กำลังมาเช่นกันนะฮะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจากกี้ชอบอะไรจากกี้ถ้าเพื่อนๆทุกคนตามในช่องของผมนะครับจะรู้ว่าเราเนี่ยชอบเสื้อผ้าแนวโอเวอร์ไซส์นะครับเยอะมากเรามีเสื้อผ้าแนวโอเวอร์ไซส์เยอะแล้วก็แบบแทบจะแบบ 90% ของทั้งตู้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยที่เห็นใหญ่ๆขนาดเนี้ยจริงๆคือไซส์ S นะครับไซส์ S ของฝั่งยุโรปเนี่ยคือเขาทำมาใหญ่มากนะฮะอันนี้คือขนาดเล็กสุดแล้วนะไซซิ่งเล็กสุดแล้วแต่ว่ายังดูแบบเห็นไหมฮะก็คือใหญ่มากตัวเนี้ยมีดีเทลพิเศษตอนที่ซื้อมาเนี่ยสั่งมาจากออนไลน์ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันมีพ็อกเก็ตคือมันเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตแต่ว่ามันมีความหนาเป็นพิเศษแล้วก็มันมีพ็อกเก็ตนะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือแบบสามารถล้วงมือเข้าไปตรงนี้ได้เพราะว่ามันตัวนี้มันมีลักษณะแบบความยาวมันค่อนข้างยาวนะฮะสมมติว่าแจ็คกี้ใส่อยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราอยากจะแบบล้วงมือเข้าไปในล้วงกระเป๋าเราก็สามารถล้วงผ่านเสื้อทีเชิ้ตนี้ไปได้เลยนะฮะอย่างสมมติแบบเราอยากยืนท่านี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องแบบถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตสมมติถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องเลิกเสื้อมันขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอามือใส่เข้าไปในพ็อกเก็ตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอามือล้วงแบบผ่านตรงช่องที่เขาทำมาพิเศษแล้วก็เพื่อที่จะเอามือใส่ไปในพ็อกเก็ตกระเป๋าได้เลยนะฮะก็ตัวนี้ความพิเศษก็จะอยู่ที่ด้านหลังเช่นกันด้านหลังก็จะเป็นแบบ Martin Rose นะครับ Quiet Riotเราชอบในความ rebellious นะครับชอบความขบฏของแบรนด์แฟชั่นอยู่แล้วนะฮะชอบความ deconstructed ก็คือ1เลยเนี่ยชอบชื่อแบรนด์ Martin Rose อยู่แล้วแน่นอน2ก็คือชอบความโลโก้แล้วก็ความแบบ abstract ของรูปภาพที่อยู่บนด้านหลังของเสื้อนะครับ Martin Rose นะครับก็แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เขาก็มีโลโก้นะครับโลโก้ Martin Rose เป็นโลโก้ชื่อแบรนด์อันนี้มันไม่ได้เป็นสีขาวซะด้วย 100% นะครับมันเป็นสีออกแบบสีเทาขาวออกเทาๆออกมนๆนะครับมีความแบบมีเอฟเฟคความกระกรันแล้วก็ความเก่าๆนิดนึงนะฮะสำหรับตัว Martin Rose ตัวนั้นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณจำไม่ได้แต่น่าจะประมาณ350-400อยู่เหมือนกันนะครับ350ยูโรนะครับทุกราคาที่ผมบอกเนี่ยผมจะบอกเป็นสกุลเงินยูโรเพราะว่าซื้อมาส่วนใหญ่จะซื้อจากที่ยุโรปนะครับก็ราคาจะเป็นสกุลเงินยูโรนะครับถ้า350ก็ตกประมาณ12,000-13,000ประมาณนี้นะครับตัวถัดไปนะครับที่ชอบก็คือตัวที่5นะครับมาถึงตัวที่5เช่นกันตัวที่5เนี่ยอันเนี้ยเป็นคล้ายๆกันกับตัว Acne Studio นะครับตัวแรกที่เกริ่นไปเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ Marni นะครับเป็นแบรนด์จาก Marni เห็นไหมครับมีการแบบติดเลเบลเป็นแบบ watch คล้ายๆ watch tag เป็นแบบเป็นแบรนด์แท็กอยู่ตรงพ็อกเก็ตด้านซ้ายของเสื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อวูนะครับเป็นเสื้อวู 100% เช่นกันแต่ว่ามีความซอฟต์มีความนุ่มกว่าวูของ Acne Studio นะครับตัวนี้เหตุผลที่ซื้อมาก็เพราะว่าเราอยากมีสเปร์นะครับคือเราชอบตัว Acne Studio เสื้อวูตัวนั้นมากแต่ว่าAcne Studio ไม่ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับถ้าเขาผลิตเราก็อาจจะซื้อมาสัก 2-3-4 ตัวนะครับแต่ว่าเขาไม่ผลิตออกมาแล้วเราก็เลยหาแบรนด์อัลเทอร์เนทีฟที่มีเสื้อวูนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราชอบตัวเสื้อนะครับตอนที่เราไม่ได้ใส่เพื่อนๆเข้าใจไหมครับว่าบางทีเนี่ยเสื้อตอนที่มันอยู่บนไม้แขวนมันดูดีกว่าตอนที่มันอยู่บนตัวเรานะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้ามันอยู่บนไม้แขวนอย่างเงี้ยมันดูสวยมากมันดูแบบคิ้วดูมินิมอลดูน่ารักมากแต่ว่าพอเราใส่แล้วเนี่ยความเพอร์เฟกต์เนี่ยมันไม่เท่ากับตัว Acne Studio นะครับ
คือตัว Acne Zero มันได้ลุคแบบลุคโอเวอร์ไซส์แล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยมันมีความแข็งแข็งกว่ากันนิดนึงนะฮะมันก็เลยแบบทำให้ดูอยู่ทรงนะครับแต่ว่าสำหรับตัว Marni ตัวนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันก็น่ารักดีแต่ว่าเราอาจจะมีตัวเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัว Acne นะฮะมันเลยแบบอ่ะเพื่อนๆลองดูตัวนี้นะครับมันก็ใส่แต่ว่าความแบบความซิลูเอทของแขนของเนื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสึกว่ามันยังไม่ 100% นะฮะเท่ากับตัว Acne Studio แต่ว่ามันก็มีความโอเคแหละมินิมอลในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะมีโลโก้นะฮะอยู่ข้างหน้าก็มีหลายคนที่เขาชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบไหมส่วนตัวก็ยังชอบอยู่นะครับที่ซื้อมาตัวนี้ซื้อมาด้วยเนื่องในโอกาสวันเกิดนะครับจาก Farfetch ได้ส่วนลดในวันเกิดก็เลยแบบซื้อแบรนด์ไหนดีเลยตัดสินใจซื้อแบรนด์ Marni นี้มานะครับเพราะว่าจะได้มีเป็นแบบสลับใส่กับตัว Acne Studio นะครับตัวนี้ราคาเต็มก็อยู่ที่ประมาณ400ยูโรนะครับแต่ว่าได้ส่วนลดจากไม่ได้มีแบรนด์หรือว่ามี PR อะไรสปอนเซอร์ให้เลยนะครับโอเคเอาล่ะตัวที่5จบไปนะครับตัว Acne Studio ลืมให้ดูข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเพลนๆเลยเป็นแบบเป็นวูล 100% เพลนไม่มีลายไม่มีอะไรเลยนะครับตัวที่5จบไปแล้วนะครับมาดูฝั่งของตัวที่6กันบ้างนะครับตัวที่6ตัวนี้เป็นสเวทเชิ้ตนะครับสเวทเชิ้ตก็คือเป็นแบบหนากว่าเสื้อทีเชิ้ตประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความหนักเนี่ยตัวนี้น่าจะหนักประมาณแบบ300-400กรัมได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่ามันเป็นแบบเสื้อผ้าสเวทนะครับผ้าสเวทมันก็จะเป็นแบบสำหรับหน้าหนาวหน้าหรือดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิมันก็จะมีความหนากว่าเสื้อเชิ้ตปกติประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีความโอเวอร์ไซส์เช่นกันตัวนี้เป็นแบรนด์ Dries Van Noten Size Medium นะครับได้มาจากบูติกของแบรนด์ Dries Van Noten เลยนะฮะที่โหมดพาเลในเมืองอาร์ชวบเช่นกันนะครับนี้โอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเราเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์การซื้อเสื้อผ้านะครับแบรนด์ Dries Van Noten โดยการ walk in เข้าไปซื้อที่บูติกของเขานะครับโอเคก็เห็นไหมฮะว่ามันก็จะสามารถใส่เป็นตัวสเวตเตอร์ได้มันมีขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้แบรนด์ Dries Van Noten ก็เป็นแบรนด์ยุโรปอยู่แล้วเขาทำไซซิ่งยุโรปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไซส์มีเดียมใหญ่มากแต่ว่าก็อุ่นแล้วก็ใส่สบายมากนะครับก็มีความลายสานที่เห็นนะฮะอย่างเช่นลายเช็คที่ทุกคนเห็นอันเนี้ยมันเป็นการพริ้นนะครับมันไม่ได้เป็นลายท่าที่แบบสานจริงๆแต่ว่ามันเป็นการพริ้นออกมานะครับก็ตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่350ประมาณ350ยูโรก็ซื้อมาในราคาเต็มเลยนะครับแบรนด์นี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยตัวที่7นะครับตัวถัดไปเป็นเสื้อฮูดดี้นะครับฮูดดี้จากแบรนด์ Craig Green นะครับ Craig Green ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซเนอร์ที่แบบเราก็รู้จักมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปี2014-2015แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยแบบราคาที่แบบค่อนข้างแพงนะฮะแล้วก็ความ scarcity ความหายากเนี่ยก็มีก็หาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะด้วยเรื่องของราคาด้วยเรื่องของความพร้อมในการซื้อด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยได้มาเมื่อปีประมาณปี2ปีที่ผ่านมาทัสเตอร์ซื้อมา2ปีแล้วตัวนี้ชอบผมชอบในความที่มันเป็นแบบ Craig Green อะถ้าใครรู้จัก Craig Green เขาก็จะมีเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวอยู่แล้วก็คือมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็น Craig Green นะครับผมชอบความ laces ความเชือกที่แบบมีดีเทลอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วแบบชอบอะไรที่แบบฟริงๆอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีแบบมีเชือกห้อยไปห้อยมาอะไรเงี้ยผมชอบมากอะไรที่มันดูแบบ unconventional นะฮะไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าทรงทั่วไปเนี่ยผมชอบมากด้านฮูดดี้ข้างหน้านี้ก็เวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมฮะมันก็จะมีฮูดดี้อยู่ตรงด้านซ้ายก็มีเชือกอยู่ตรงฮูดดี้อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับก็แปลกดีนะฮะเป็นตัวที่แปลกแล้วก็แบบคูลดีเหมือนกันตัวนี้ราคาอยู่ที่300ยูโรนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อทุกวันเนี้ยราคาน่าจะพุ่งไปแบบ
บน Essence หรืออะไรเงี้ยที่เห็นแบบเห็น Essence ขายเนี่ยก็คือราคาพุ่งไปแล้วประมาณแบบน่าจะ500ยูโรได้แล้วนะฮะ500ก็ประมาณ 20,000 บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองสวมใส่ให้ดูนะครับไซส์ S ก็คือใส่พอดีเลยนะฮะปกติเราชอบโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมครับแต่ว่าไซส์ S ตัวนี้ใส่แล้วแบบพอดีเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแบบเป็นพ็อกเก็ตที่สามารถเอามือใส่เข้าไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านหลังก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะมีดีเทลของเลเซอร์เสื้อเชิ้ตนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้เอาหูใส่ที่หัวเราอ่ะมันก็อาจจะบังตัวดีเทลด้านหลังไปได้นะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะไปซื้อตัวมันมีรุ่นคล้ายๆกันที่มันเป็นแบบ crew neck นะครับเป็นคอกลมแขนยาวว่าคอกลมแขนยาวของ Craig Green ตัวนี้มันจะมีดีเทลคล้ายกันเลยแต่ว่ามันแค่ไม่ได้มีฮูดดี้ก็คิดอยู่ว่าอาจจะซื้อตัวนั้นมาแทนนะครับเพราะว่าเราอยากโชว์ดีเทลของฮูดดี้ด้านหลังนะครับโอเคผ่านไปกี่ตัวแล้วเอ่ย1 2 3 4 5 6 7ผ่านไป7ตัวแล้วนะครับตัวผ่านไปมากันที่ตัวที่8นะครับตัวนี้เป็นอีก1ตัวที่แบบถ้าถามเพื่อนๆถามว่าถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้นะครับต้องแบบหนีออกจากบ้านเลือกตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแรกที่ผมจะหยิบแล้วก็วิ่งออกจากบ้านนะครับถ้าเกิดไฟไหม้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยแบรนด์ Ralph Simons นะครับ Ralph Simons ทุกคนรู้นะครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่า Ralph Simons ก็คือหนึ่งใน Influential Designer นะครับ of all time อยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้นะปี2023นะครับที่พูดอยู่ตอนนี้แบรนด์ Ralph Simons จะปิดตัวลงไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าความ Legendary นะครับความตำนานของแบรนด์นี้ของดีไซเนอร์นี้ยังอยู่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นพริ้นนะครับที่เขียนว่า Satori Ultra Violet Interzone นะครับตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าเขาทำมาในคอลเลกชันสปริงเท่าไหร่เอ่ย Spring Summer 2021นะครับ Spring Summer 2021เป็นคอลเลกชันที่เกี่ยวกับพูดถึง Teenage Dreams นะครับความฝันของวัยเยาว์นะครับความฝันของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ Ralph Simons เนี่ยเขา reference อะไรที่มันค่อนข้างเป็น rebellious เป็น youth culture ของเบลเยียมนะครับก็คือเข้าใจว่าเป็นช่วงที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มีการreference ถึงสภาพสังคมสภาพวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมของเบลเยียมนะครับในยุคนั้นที่เขาโตขึ้นมามันก็จะมีความพังความขบฏอยู่ในเสื้อผ้าRalph Simonsทุกตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูวันนี้มันเป็นไซส์ M นะครับมันมีขนาดใหญ่มากเป็นแจ็คเก็ตที่แบบไซส์ M แต่ว่ามันใหญ่มากก็หนาแล้วก็อุ่นมากแต่ว่าความเดนิมมันเนี้ยก็มีความพิเศษมากเช่นกันเพราะว่าเดนิมมันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนกับยีนทั่วไปนะครับการถักสานเดนิมเนี้ยมันคือเส้นเดนิมเนี้ยมันมีความนุ่มนะครับมีความซอฟต์มากด้านในเนี้ยมันผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับถ้าเทียบกับเป็นเกงยีนทั่วไปเนี้ยเท็กซ์เจอร์การสานการอะไรมันคนละแบบแล้วมันทำให้เนื้อผ้ามันนุ่มมากก็ทรงเนี่ยโอเวอร์ไซส์แน่นอนความโอเวอร์ไซส์เนี่ยกินขาดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมือ2ได้ราคาดีมากซื้อมา300ยูโร300ยูโรก็ประมาณ 12,000 บาทนะครับแต่ว่าราคาเต็มตัวเนี้ยซื้อในเว็บช่วงนั้นน่าจะประมาณ 1,000 ยูโรได้นะครับ 1,000 ยูโรตัวนี้นะคะราคาเต็มน่าจะประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับ Westshire Collective นะครับก็ได้มาในราคา300กว่ายูโรตัวนี้คือคุ้มมากครับตัวถัดไปเป็นตัวที่9นะครับตัวที่9 Vetmong Limited Edition อีกเช่นเคยนะครับสาวก Vetmong แจ็คกี้อ่ะเคยมีเป็น Raincoat นะครับ Raincoat ตัวเวอร์ชั่นแรกของ Raincoat ของ Vetmong เลยที่เป็นแบบ Vetmong ธรรมดาด้านหลังนะฮะที่ไม่ได้มี Vetmong Limited Edition เนี่ยตัวนั้นดีมากชอบมากแต่ว่าคุณภาพของเข้าใจว่าคุณภาพแล้วก็ความ durability ความทนทานของเสื้อโค้ทออกมาเนี่ย
ตัวแรกมันยังมีความเป็นแบบมันรู้สึกเป็นพลาสติกยี่นะฮะตัวแฟบริกมันเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้มันเป็นแบบ PVC มันมีให้ความรู้สึกของความเป็นพลาสติกบวกกับรับเบอร์นะครับเป็นความยาง rubberized ด้วยยางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้มันรู้สึกดีกว่าก็เลยขายตัวแรกไปนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเก็บมาไว้ตลอดนะครับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ750นะครับ750ก็ประมาณ 18,000 ตีคร่าวๆว่าประมาณคูณ4นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใส่แล้วคุ้มมาก cost per use คือต่ำมากเช่นกันคล้ายๆกับตัว Acne Studio เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาอยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วอยู่ที่นี่อากาศบางทีเนี่ยฝนตกแดดออกแบบ1วัน4ฤดูนะครับแล้วก็อากาศหนาวตัวนี้คือบล็อกวินได้ 100% บล็อกฝนบล็อกน้ำที่แบบกันน้ำ 100% กันลม 100% นะครับเวลาเราใส่เสื้อฟรีชข้างในตัวเดียวแล้วก็ใส่เสื้อเวทมองตัวนี้คลุมเมานะครับก็คืออุ่นเลยสบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปียกอะไรใดๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอินเวสเมนต์ที่แบบคุ้มค่ามากนะฮะราคาแบบโอเคล่ะเกือบ 30,000 แต่ว่าถ้าตีเป็นแต่ละครั้งที่ใช้แล้วเนี่ยอาจจะตกอยู่หลักแบบ50บาทอะไรเงี้ยก็ว่าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากนะครับตัวนี้เป็นกางเกงช็อตเป็นผ้าวูนะครับเนื้อวู 100% นะฮะ 100% เลยจากแบรนด์โยชิมาโมโตะนะครับพิเศษมากตัวนี้มันพลิ้วมากแล้วมันก็มีดีเทลที่แบบมีดีเทลอยู่บริเวณขานะครับตัวนี้นะฮะมีดีเทลกระดุมบริเวณขาตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้บอกว่าราคาเท่าไหร่มีซื้อมาจาก Farfetch อยู่เช่นกันไม่แน่ใจว่าได้ส่วนลดหรือเปล่าจาก Birthday Discount แต่ว่าซื้อมาจาก Farfetch ส่งตรงมาจากฮ่องกงนะครับตัวนี้ Yoji Yamamoto ไซส์2ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ600นะครับ600ยูโรเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแบรนด์แท็กนะครับ Yoji Yamamoto ไซส์2นะครับ Made in Japan ก็ราคาไทยก็ตกประมาณอยู่ที่ประมาณ 24,000 บาทนะครับเอาล่ะมาจบกันที่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บน้องโยจิยามาโมโตะนะครับเรียกเขาว่าน้องไม่ได้เขาเป็นถึงมาสเตอร์เราจะมาเรียกเขาว่าน้องได้ยังไงใช่ไหมฮะต้องขอเก็บของคุณลุงมาสเตอร์โยจิยามาโมโตะไว้บนราวก่อนเดี๋ยวคุณลุงโกรธเอานะครับเอาลืมให้ดูว่าตัวนี้ข้างในเนี่ยมันมี drawstring ด้วยเราสามารถดึงเชือกนะฮะแล้วก็มัดให้มันแน่นขึ้นได้เช่นกันนะครับตัวนี้นี่มันสามารถใช้เชือกแบบดึงให้มันแน่นขึ้นได้มีดีเทลนะฮะเสื้อผ้าแพงๆเขาจะมีดีเทลที่เขาซ่อนอยู่หลากหลายนะครับเอาล่ะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับจากคอลเลกชันเสื้อผ้าสีดำและโทนสีเข้มของผมนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์จากเกาหลีนั่นเองนะฮะเพิ่งได้รับมาเลย2อาทิตย์ที่ผ่านมาสั่งมาจากเกาหลีรอมาตั้ง1เดือนนะครับกว่าเขาจะชิปถึงยุโรปนะครับผมชอบในความโอเวอร์ไซส์แล้วก็ความแบบแบ็กกี้แพนซึ่งหายากมากหาไม่ได้เลยในยุโรปตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นซื้อมาเพราะสไตล์เพราะความชอบล้วนๆราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคาเขาขายอยู่ประมาณ55ดอลลาร์ก็เท่าไหร่อ่ะประมาณแบบ 2,000 ตัวตกตัวละ 2,000 ผมซื้อมาในสีดำนะครับแล้วก็สีเทาเข้มแต่วันนี้เอามาให้ดูแค่ตัวสีดำก่อนแต่ว่าแบรนด์เนี้ยราคาเสื้อผ้าเนี่ย50ดอลลาร์ใช่มั้ยครับแต่ว่าค่าส่งมาที่ยุโรปเนี่ย60ดอลลาร์ก็คือค่าส่งอ่ะเอาจริงๆแพงกว่าค่าเสื้อผ้าอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่หมายเพราะว่าเราอยากได้แล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสบินไปเกาหลีไปซื้อด้วยตัวเองแบรนด์นี้มันเป็น selected product นะครับก็คือร้านค้าเนี่ยเขาชื่อว่าร้านอังลัน ANGLAN นะครับอังลันเนี่ยเขาขายแบบเสื้อผ้าที่มันแบบ oversize โคร่งๆนะครับขายเสื้อผ้าที่เป็นแบบแนวตัว oversize ตัวโคร่งๆตัวใหญ่แล้วก็เราชอบมากแต่ว่าหวังว่าวันนึงจะได้มีโอกาสบินไปเกาหลีแล้วก็ช้อปปิ้งเสื้อผ้าจากร้านอังลันด้วยตัวเองนะครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นแบรนด์อังลันนะฮะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเขียนว่ามันเป็นแบรนด์ Farmers Market นะครับเราก็พยายามจะเสิร์ชดูว่าร้านของแบรนด์ Farmers Market เนี่ยเขามีร้านตัวเองหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เจอนะครับก็เลยต้องซื้อผ่านร้านอังลันมานะครับหวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวเสื้อผ้าของผมในวันนี้นะครับเราไม่ได้มีเสื้อผ้าแบบ 200-300 ชิ้นเยอะมากมายขนาดนั้นแต่ว่าทุกตัวที่เราซื้อนะครับมันมีเรื่องราวแล้วมันก็มีความชอบมีเรื่องราวมีสตอรี่
มีเหตุผลมีที่มาที่ไปซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับคือบางตัวอย่างนี้อย่างเช่นราฟซิมอนอย่างเช่นเวดมองเนี่ยเราอยากได้มานานมากกว่า 6-7 ปีด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่แบรนด์เขาเปิดตัวในปี2014มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการสะสมในการซื้อเพราะว่าเราต้องผมเวลาผมซื้อเสื้อผ้าผมอยากจะ make sure ว่าผมจะได้ใส่มันจริงๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะชอบมันจริงๆเราจะรักมันเราจะดูแลมันจริงๆนะครับเพราะว่าการเราไม่เห็นด้วยกับการซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์ fast fashion เท่าไหร่นะครับโอเคเราซื้อได้แต่ว่าก็ต้องดูแลแล้วเราก็ as long as I keep wearing it นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อมาแล้วแล้วเรายังคงใส่มันอยู่เราไม่ได้ซื้อมาแบบใส่ครั้งสองครั้งแล้วโยนทิ้งไปอันเนี้ยผมว่าเนี้ยพอรับได้นะครับแล้วก็เราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเยอะขนาดนั้นเรามีเสื้อผ้าดำหลักๆเนี่ยก็คือเราใส่วนเอานะครับแล้วก็คนถามว่าบางทีใส่เสื้อผ้าซ้ำใส่เสื้อผ้าซ้ำมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอใช่เราใส่เสื้อผ้าซ้ำได้นะครับเพราะว่าเรามีอะไรเรามีเครื่องซักผ้านะครับเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่เสื้อผ้าซ้ำวนไปวนมาได้ตลอดนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเสื้อผ้าแบบ300ตัวทุกปีนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนทุกปีเพราะผมเชื่อว่าเสื้อผ้าที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะครับมูลค่าเนี่ยมันไม่ได้แบบลดลงเลยนะครับเผลอๆบางตัวเนี่ยอย่างเช่นราฟซิมอนหรือเวดมองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมานี่แอคนี่สตูดิโอผมเชื่อว่ามูลค่าของเสื้อผ้าเนี่ยมันซื้อมาแล้วมันยังคงอยู่นะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินเวสเมนต์นะครับบางตัวเนี่ยผมมีบางตัวที่แบบผมตัดใจขายต่อนะครับผมได้กำไรด้วยซ้ำไปบางตัวเนี่ยได้กำไรถึงแบบ500ไม่ใช่สิบางตัวได้กำไรถึงแบบ50ยูโร100ยูโรกำไรแบบ 2,000 ถึง 4,000 บาทบางตัวเนี่ยก็มีนะครับที่ผมขายตัดสินใจขายต่อไปสำหรับเอพิโซดนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้มีการเปิดโลกใหม่เลยสำหรับบางคนที่แบบอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเสื้อผ้าราคาหลัก 30,000 40,000 อยู่นะครับหรือว่าบางคนที่ชอบนะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนนะครับใครมีข้อติชมข้อเสนอแนะสำหรับช่อง Jackie Journey นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ให้ที่วิดีโอของผมด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวเป็นคอลเลกชันที่เป็นสีสันบ้างนะครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบก็รวมถึงชิ้นพิเศษที่ผมมีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเนี่ยเรามาเจอกันต่อนะครับในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ